สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาคุยกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับเรายังอยู่ในโมดูล3นะครับก็คือเป็นโมดูลของไอตัวคอนเซปต์ของ CNN นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับสำหรับไอตัวเน็ตเวิร์กซึ่งนะครับถูกพัฒนาต่อยอดมานะครับจาก LANET 5แล้วก็ AlexNet นะครับนั่นก็คือตัว VGG 16แล้วก็ตัว VGG 19นะครับทั้งนี้นะครับVGG 16กับ VGG 19เนี่ยมันก็คือตัว CNN เนี่ยแหละครับซึ่งนะครับเอาหลายๆ CNN layer เนี่ยมาต่อกันนะครับทั้งนี้นะครับคีย์หลักของ VGG 16กับ VGG 19ไอ้คำว่า16นี่หมายความว่ามี16 layer นะครับใช้16 layer นะครับตัว19ก็คือใช้19 layer นะครับหัวใจหลักของมันก็คือนะครับใช้ฟิลเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับใช้ฟิลเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับแต่อาจจะมีจำนวน channel ที่เยอะนะครับมีจำนวนชุด channel ที่เยอะนะครับแล้วก็จำนวน layer นั้นนะครับมีขนาดที่ลึกมากก็แบบที่จามบอกนะครับจำนวน layer นั้นก็จะใช้จำนวน layer ที่เยอะก็คือ16หรือ19นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ VGG นะครับ family ของไอ้พวก VGG อ่ะไม่ว่าจะเป็น VGG 16หรือ VGG 19เนี่ยจึงมีตัว hyper parameter ที่เราจะต้องปรับนั้นเยอะมากนะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับใน convolutional layer เนี่ยครับขนาด size ของฟิลเตอร์ที่เขาใช้ก็จะมีขนาด 3x3 นะครับ stripe เป็น1นะครับเนื่องมาจากว่านะครับจำนวน layer มันเยอะนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำ padding เนี่ยนะครับขนาด size ของฟีเจอร์เนี่ยมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจาก VGG เนี่ยมันมีความลึกนะครับเลเยอร์มันลึกมากนะครับจึงเขาจึงทำแพดดิ้งนะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาเนี่ยเวลาไปทำงานจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาอาจจะต้องนะครับดีไซน์ไอ้พวกตัว CNN เนี่ยซึ่งมีจำนวนเลเยอร์ค่อนข้างลึกถ้าเกิดเลเยอร์ลึกเนี่ยยังไงเสียนักศึกษาคงจะต้องทำแพดดิ้งนะครับ Max Pooling นะครับ Max Pooling ของ VGG นั้นใช้นะครับใช้2คูณ2ขนาด2คูณ2แล้วก็ stripe เป็น2นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ structure ของนะครับ VGG 16นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับfeed นะครับเขา feed ไอตัวนะครับรูป RGB นะครับรูป RGB เข้าไปนะครับซึ่ง RGB นั้นนะครับมีขนาด size 224 คูณ 224 พิกเซลนะครับมี3 channel นะครับมี3 channel นะครับก็คือ RGB นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำต่อมานะครับก็คือนะครับเขาก็จะเข้า convolution network นะครับทั้งนี้นะครับ convolution network ของเขาเนี่ยนะครับเขาจะทำการ padding นะครับเขาจะทำการ padding ขนาด size filter คือ 3x3 แบบที่อาจารย์บอกไปข้างต้นนะครับ stripe มีค่าเป็น1 padding ก็มีค่าเป็น1เพื่อให้ขนาด size ของนะครับขนาด size ของฟีเจอร์นั้นเท่าเดิมนะครับจำนวน filterทั้งหมด64ชุดนะครับทั้งหมด64ชุดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัว output แน่นอนก็จะมีค่าทั้งหมด224คูณ224คูณ64อันนี้อาจารย์อธิบายไปเยอะแล้วนะนะครับฉะนั้นเนี่ยจะขอข้ามไปเลยนะครับทั้งนี้นะครับไอตัวเนี้ย2เนี่ยความหมายคือนะครับเราจะมีนะครับconvolutional layer นะครับ2 layer ในแต่ละ layer เนี่ยนะครับจะใช้ฟิลเตอร์3คูณ3 stripe เป็น1อันนี้ก็ฟิลเตอร์3คูณ3 stripe เป็น1นะครับแต่ละชุดแต่ละเลเยอร์ก็ใช้นะครับฟิลเตอร์64ชุด64ชุดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า2เนี่ยความหมายคือนะครับเขาเขียนออกมาเป็นนะครับ2ตัวเนี้ยนะครับเขาเขียนออกมาเป็นสำหรับนะครับมี2เลเยอร์นะครับ2เลเยอร์2เลเยอร์ของ CNN มาต่อกันนะครับ1เลเยอร์2เลเยอร์จากนั้นจาก2เลเยอร์เสร็จปุ๊บนะครับจาก2เลเยอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ขนาด224คูณ224คูณ16สังเกตว่านะครับขนาดไซส์จะไม่ลดลงเนื่องมาจากว่าเราทำแพดดิ้งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาคัดเอานะครับตัวฟีเจอร์ที่มันเด่นผ่าน Max Pooling นะครับซึ่ง Max Pooling นี้นะครับก็มีขนาด2คูณ2นะครับ Stripe เป็น2นะครับผลสุดท้ายนะครับไอตัวฟีเจอร์ที่ออกมาจาก Max Pooling เนี่ยก็จะมีขนาด112คูณ112คูณ64นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปเข้านะครับ Convolution นะครับ Layer อีก2 Layer นะครับ
โดยที่นะครับในแต่ละเลเยอร์ก็แบบที่บอกนะครับขนาดฟิลเตอร์มีขนาด 3x3 S เท่ากับ1 3x3 S เท่ากับ1นะครับแต่นะครับจำนวนชุดของฟิลเตอร์มีค่าเป็น128ชุด128ชุดฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้นะครับก็มี128ชุดในเลเยอร์นี้นะครับอีกเลเยอร์หนึ่งก็128ชุดนะครับผ่าน2เลเยอร์มานะครับผ่าน2เลเยอร์มานะครับทำการแพดดิ้งเช่นเดียวกันนะครับในการแอพพลายไอ้ตัวคอนวอลูชันเพื่อไม่ให้ขนาดไซส์ของฟีเจอร์นั้นเล็กลงถูกไหมฮะจากนั้นมาทำแม็กซ์ปูลลิ่งเหมือนเดิมแม็กซ์ปูลลิ่งนั้นนะครับขนาดของแม็กซ์ปูลลิ่งก็มีขนาดเป็นนะครับขนาดของแม็กซ์ปูลลิ่งก็มีขนาดเป็น2คูณ2สไตรป์เป็น2นะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือเราจะได้นะครับตัวฟีเจอร์เอาท์พุตนะครับเป็น56คูณ56คูณ128สังเกตเหมือนเดิมนะครับ Max Pooling ไม่ทำให้จำนวน Channel เปลี่ยนนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปเข้า3เลเยอร์นะครับ3เลเยอร์ของ Convolution Layer นะครับทั้งนี้เหมือนเดิมขนาดไซส์3คูณ3 3คูณ3 3คูณ3นะครับสไตรป์1สไตรป์1สไตรป์1นะครับมีการทำแพดดิ้งนะครับเพื่อไม่ให้ขนาดไซส์ของไอตัวฟีเจอร์เราลดลงใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับจำนวนชุดของฟิลเตอร์นะครับเป็น256ชุดนะครับในแต่ละเลเยอร์นั้นจำนวนชุดของฟิลเตอร์มีทั้งหมด256ชุดนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันผ่านจากเลเยอร์หนึ่งไปอีกเลเยอร์หนึ่งจากเลเยอร์หนึ่งไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับมันก็จะเป็น256ฟิกเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผ่าน3เลเยอร์มาผลสุดท้ายขนาดไซส์ไม่เปลี่ยนเห็นไหมขนาดไซส์ไม่เปลี่ยนแต่จำนวนช่องสัญญาณจำนวนแชนเนลเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าจำนวนฟิลเตอร์ของเรานั้นจำนวนชุดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เราก็จะได้เป็น56คูณ56คูณ256นะครับมาทำแม็กซ์ปูลลิ่งนะครับแม็กซ์ปูลลิ่งนะครับออกมาขนาดแม็กซ์ปูลลิ่งเหมือนเดิมก็คือ2คูณ2สไตรป์เป็น2นะครับผลสุดท้ายคุณก็จะได้นะครับฟีเจอร์ออกมาเป็น28คูณ28คูณ256นะครับจากนั้นเอามาต่อเหมือนเดิมเอามาต่อคอนวอลูชันนะครับเลเยอร์นะครับโดยที่คอนวอลูชันเลเยอร์ตัวนี้นะครับเป็น3เลเยอร์นะครับแต่ละเลเยอร์ก็เหมือนเดิม3คูณ3 3คูณ3 3คูณ3สไตรป์เป็น1สไตรป์เป็น1สไตรป์เป็น1นะครับเคลื่อนทีละ1พิกเซลนะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับจำนวนแชนเนลต่อ1ฟิลเตอร์นะครับจำนวนแชนเนลต่อ1ฟิลเตอร์นะครับเป็น512นะครับเป็น512ต่อ1ชุดของฟิลเตอร์นะครับมีการทำแพดดิ้งเพราะไม่ต้องการให้ขนาดไซส์ของฟีเจอร์นั้นลดลงฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น28 28 512ถูกไหมฮะจากนั้นนะครับทำแม็กซ์พูลลิ่งต่อนะครับทำแม็กซ์พูลลิ่งต่อพอทำแม็กซ์ปูลลิ่งต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ขนาดเป็น14คูณ14คูณ512นะครับ14คูณ14คูณ512สังเกตเหมือนเดิมนะครับจำนวนแชนเนลไม่เปลี่ยนนะครับจำนวนแชนเนลไม่เปลี่ยนจากนั้นมุกเดิมมาต่ออีกคอมโพลูชันแนลนะครับเลเยอร์อีก3เลเยอร์นะครับอีก3เลเยอร์แต่ละเลเยอร์มีขนาด3คูณ3สไตรป์1 3คูณ3สไตรป์1 3คูณ3สไตรป์1นะครับในแต่ละชุดนะครับในแต่ละชุดของฟิลเตอร์นะครับมีทั้งหมดนะครับในแต่ละชุดของฟิลเตอร์มีทั้งหมด512 channel นะครับ512 channel 512 channel นะครับมีการทำแพดดิ้งมีการทำแพดดิ้งนะครับทำให้นะครับทำให้จำนวนนะครับจำนวนขนาดไซส์ของฟีเจอร์นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีนี้นะครับหลังจากมีการเพิ่มจำนวนฟีเจอร์นะครับจาก3ขึ้นไปเป็น64ขึ้นไปเป็น128ขึ้นไปเป็น256ขึ้นไปเป็น512คราวนี้เริ่มให้คงที่ละเพราะว่าจำนวนฟีเจอร์เยอะละนะครับเยอะละจากนี้นะครับ14คูณ14คูณ512ทำแม็กซ์ปูลลิ่งนะครับทำแม็กซ์ปูลลิ่งก็จะได้7คูณ7คูณ512นะครับ7คูณ7คูณ512คราวนี้7คูณ7คูณ512เนี่ยถ้าเกิดเอามาคลี่เป็นเวกเตอร์นะครับเป็นเวกเตอร์
ขนาดมันไปเป็น 4,096 ซึ่งพอรับได้เวกเตอร์ขนาด 4,096 เนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับสามารถที่จะ process ได้สบายๆมันไม่ได้เป็นล้านนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเอามาคลี่ออกมาเป็น fully connected คลี่ออกมาเป็นเวกเตอร์แล้วจากนั้นต่อนะครับต่อเลเยอร์นะครับเป็น FC นั่นก็หมายความว่านะครับตอนที่คุณคลี่ออกมาเป็น 4,096 จากนั้นคุณก็มีโนดอีก 4,096 โนดซึ่งจะเป็นโนดที่จะรองรับนะครับไอข้อมูลที่ไอฟีเจอร์ที่คุณคลี่ออกมานะครับในแต่ละอินพุตฟีเจอร์คุณก็เชื่อมต่อกับทุกตัวของ 4,096 นะครับตัวที่2นะครับก็เชื่อมต่อกับนะครับตัวที่2ก็เชื่อมต่อกับทุกตัวของ 4,096 เชื่อมต่อกันหมดเลย10ตัวนะครับจากนั้นผลฉะนั้นเนี่ยเวทของเลเยอร์ตัวนี้เท่าไหร่เวทของเลเยอร์ตัวนี้เราเรียนกันไปแล้วครับหลายครั้งมากเห็นตัวอย่างเยอะมากนั่นก็คือ4,096ขนาดไซส์ของมัน4,096คูณ4,096นะครับจากนั้นคุณก็เอามาบวก bias เข้าเลลูนะครับเข้าเลลูอีกนิดนึงอาจารย์กลัวคุณลืมก็คือทุก convolution layer นะครับพอคุณคูณเวทไปพอคุณ convolution ด้วยฟิลเตอร์ไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องบวกด้วย bias นะครับกับผลลัพธ์จากนั้นในแต่ละตัวของผลลัพธ์ฟีเจอร์แต่ละตัวนั้นคุณก็ต้องไปเข้า activation function นะครับทางนี้ activation function ก็ใช้ ReLU หลักๆใช้ ReLU เพราะว่าReLU เนี่ยข้อดีของมันก็คือนะครับมันจะป้องกันเกรเดียนต์เป็น0ได้เพราะอย่าลืมนะครับผลสุดท้ายเนี่ยเวลาเราที่เราไปพูดทั้งหมดเนี่ยพอเรารันไปรอบนึงเนี่ยเราจะต้องกลับมารันอีกทีเป็นหลายๆ epoch ทั้งนี้เนี่ยนะครับสเต็ปมันก็มีอยู่ว่าคำนวณ forward pop ใช่ไหมฮะคำนวณ forward pop แล้วจากนั้นคำนวณ loss พอคำนวณ loss เสร็จปุ๊บนะครับทำ backward pop ถูกไหมฮะปรับเวทจากนั้นก็ทำ forward pop ใหม่ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยตอน backward pop เนี่ยจากที่เราเรียนมานะครับในโมดูล2โมดูล3เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเลเยอร์จำนวนยิ่งเลเยอร์มันลึกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เกรเดียนต์เนี่ยมันจะค่อยๆลงเกรเดียนต์เมื่อเปรียบเทียบกับคอสฟังก์ชันฉะนั้นเนี่ยไอตัวเวทที่อยู่ต้นๆเนี่ยเกรเดียนต์ก็เหมือนกับน้ำที่มันไหลออกมาครับผลสุดท้ายเนี่ยตอนแรกน้ำมันไหลแรงอยู่หรอกจากนั้นมันก็ไหลค่อยลงมาเรื่อยๆจนผลสุดท้ายเนี่ยไอตัวเวทบริเวณที่เลเยอร์ต้นๆเนี่ยมันเหลือเกรเดียนต์น้อยที่ให้ปรับบางทีนะครับเกิด vanishing gradient gradient หายไปเลยเวทตอนต้นๆเนี่ยตายเลยโนดตอนต้นๆเนี่ยตายไม่มี gradient มาหล่อเลี้ยงไม่มี gradient มาหล่อเลี้ยงเวทก็เลยไม่ได้อัปเดตฉะนั้นเนี่ยการใช้เลลูมันก็มีข้อดีอย่างเงี้ยครับเลลูเนี่ยมันการันตีว่านะครับ gradient ที่จะไปหล่อเลี้ยงเวทหรือหล่อเลี้ยงโนดให้มีการอัปเดตเวทเนี่ยมันไม่เป็น0ทำให้เราสามารถที่จะนะครับเทรนตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้ได้ VGG 16เนี่ยพารามิเตอร์ชูตขึ้นเยอะเลยนะครับจาก60ล้านนะครับในกรณีของ AlexNet เนี่ยขึ้นมาเป็น138ล้านนะครับ138ล้านนะครับในกรณีของ VGG 16อันนี้อาจารย์โชว์ให้เห็นstructure นะครับเรียงต่อกันของ VGG 16กับ VGG 19นะครับ VGG 19ก็แค่เพิ่มนะครับจำนวนเลเยอร์เข้าไปเท่านั้นเองนะครับทวนนิดนึงนะครับVGG 16ก็ input ใส่เข้าไปนะครับconvolve ด้วย 3x3 จำนวนฟิลเตอร์64ชุดต่อไป convolve ด้วย 3x3 จำนวนฟิลเตอร์64ชุดทำ max pooling นะครับจากนั้น convolve ด้วย 3x3 จำนวนชุดฟิลเตอร์128convolve ด้วย 3x3 จำนวนชุดฟิลเตอร์128ทำ max poolingจากนั้นนะครับconvolve ด้วย 3x3 จำนวนชุด256นะครับ convolve ด้วย 3x3 จำนวนชุด256นะครับทำ max pooling นะครับจากนั้นก็ไปต่อนะครับ convolve 3x3 จำนวนชุด512 convolve 3x3 จำนวนชุด512 convolve 3x3 จำนวนชุด512ทำ max pooling นะครับจากนั้น 3x3
conval 3x3 512 3x3 512 3x3 512ทำ max pulling จากนั้นมาต่อ fc 4,900 ต่อจากนั้นได้ผลลัพธ์จาก max pulling มาคลี่ออกคลี่ออกเสร็จปุ๊บมาต่อ fc นะครับ4,096โนด 1,000 โนดจากนั้นนะครับมาตัดสินใจ soft maxนะครับมาตัดสินใจซอฟแม็กก็คือผลสุดท้ายเนี่ยพอได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บจะมาตัดสินใจว่านะครับมันคืออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะคลาสสิฟายทั้งหมด 1,000 คลาสนะครับ 1,000 คลาส VGG 16 VGG 19ก็ไม่มีอะไรแค่นะครับเพิ่มจำนวนเลเยอร์เข้าไปเท่านั้นเองคุณจะเห็นได้ว่ามันมีการเพิ่มจำนวนเลเยอร์ที่จุดนี้นะครับเพิ่มจำนวนเลเยอร์ที่จุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ VGG 19นะครับโดยปกตินะครับการเพิ่มไปแค่นี้นะครับไม่ได้ทำให้ VGG 19นั้น outperform หรือนะครับให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า VGG 16นะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วในงานแอปพลิเคชันที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะใช้ VGG 16นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ VGG 16เนี่ยนะครับไอขนาดไซส์ของเน็ตเวิร์กเนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันดีฟมากนะครับจำนวนเลเยอร์16เนี่ยถือว่าดีฟนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องนะครับมันก็จะมีพารามิเตอร์เยอะแล้วก็ไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราจะต้องปรับนั้นเยอะนะครับอันนี้คือ VGG 16กับ VGG 19คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะโชว์นะครับอาจารย์จะโชว์ไอตัวเดโมของ VGG 16ให้ดูนะครับแล้วพร้อมอธิบายไปด้วยนะครับนะครับไอตัวนี้ก็คือ VGG 16นะครับเขาจะใช้ในการที่จะนะครับ recognize ไอขนาดฟรุตแล้วก็เวจิเทเบิลนะครับก็คือผลไม้กับผักเนี่ยนะครับ10ชนิดนะครับ10ชนิดนะครับนะครับจริงๆแล้วสามารถทำได้ถึง 1,000 นะครับแต่อันนี้เขาไอเดโมตัวนี้เขาโชว์ให้เห็นนะครับเขาโชว์ให้เห็นแค่10ชนิดนะครับนะครับเฟสที่1เขาก็จะไปเก็บ data มาก่อนนะครับเขาก็ต้องไปถ่ายรูปไปเก็บ data มาก่อนนะครับในสภาวะที่แตกต่างกันนะครับอาจจะต้องมีไลท์แตกต่างกันเพื่อให้มี distribution ของ data นั้นนะครับแตกต่างกันนะครับไอ้ตรงนี้เราก็จะได้นะครับ data ที่นะครับมีความแตกต่างกันในเชิงไลท์แล้วก็สามารถที่จะคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้มันก็จะคล้ายๆเหมือนกับการทำนะครับตัว augment นะครับตัว augment data เหมือนกันนะครับนะครับดูหลายๆมุมนะครับได้รูปออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยที่มีแสงนะครับซึ่งโชว์ให้เห็น distribution ที่แตกต่างกันนะครับผลสุดท้ายนะครับเขาก็สามารถที่จะดูได้ว่าโอเคนะครับในแต่ละคลาสนั้นนะครับมีจำนวน image เท่าไหร่จากนั้นนะครับก็จะมาเติมนะครับจะมาเติมในการใช้เติมโค้ดก็เขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดที่สร้างโมเดลขึ้นมาเป็นVGG16 นะครับ VGG16 เห็นได้ว่านะครับโค้ดที่เขียนโดยคีรัสนั้นไม่ยาวเลยนะครับไม่ยาวเลยนะครับเจอเหล่านี้แหละครับในแต่ละเลเยอร์นั้นมาทำการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็นะครับเขาก็จะแวรี่ไอตัวนะครับฟรุตนะครับช
ชนิดต่างๆแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละฟรุตในเลเยอร์ต่างๆนี้นะครับมันก็จะมีนะครับมันก็จะมีตัวฟีเจอร์แตกต่างกันนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีการทำแม็กซ์พูลลิ่งนะครับแม็กซ์พูลลิ่งเพื่อที่จะนะครับดึงตัวฟีเจอร์ที่มันเด่นๆนั้นออกมานะครับที่นักศึกษาเห็นไปนั้นนะครับในแต่ละที่มันเป็นผลงานแต่มันเป็น128ก็หมายความว่ามันมีฟีเจอร์แตกต่างกันครับ128ถ้าเกิดมันมีฟีเจอร์64มันก็มีฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน32ฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน32เหมือนเดิมนะครับแต่คุณจะเห็นได้ว่าฟีเจอร์นั้นมีแตกต่างจากเลเยอร์ที่1นะครับแตกต่างจากเลเยอร์ที่1เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์2นะครับเป็นอีก1เลเยอร์นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่านะครับอันนี้แต่ละเอาท์พุตแต่ละอินพุตนะครับอันนี้อินพุตเดียวกันนะครับแต่มีจำนวนฟีเจอร์มากขึ้นนะเขาก็เปลี่ยนอินพุตนะครับเปลี่ยนอินพุตจำนวนฟีเจอร์ก็มากขึ้นอันนี้เป็น256นะเยอะขนาดนี้นะครับ2 4 6 8 10 12 14 16ก็น่าจะเป็น256นะครับนะเขาก็จะเปลี่ยนอินพุตเห็นไหมนะครับแต่ละอินพุตนะครับแต่ละช่องก็จะมีฟีเจอร์นะครับมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันนะครับนี่คือ256ฟีเจอร์นะครับนี่ก็เป็น Apple ฟีเจอร์ของ Apple ในแต่ละตัวนะครับแต่ละฟีเจอร์แต่ว่า512คงมันเยอะเกินไปที่จะโชว์เนาะครับก็โชว์256นะในแต่ละเลเยอร์นะครับในแต่ละฟีเจอร์ก็จะดึงเอาฟีเจอร์ต่างๆออกมาครับมันก็จะดึงฟีเจอร์ต่างๆออกมาอินพุตแต่ละตัวนะครับอินพุตแต่ละตัวก็จะถูกดึงฟีเจอร์ออกมาฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับไอตัว VGG 16เนี่ยก็สามารถที่จะนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับที่เราเห็นในเดโมนั่นก็คือนะครับพอสุดท้ายเนี่ยในแต่ละเลเยอร์นะครับในแต่ละเลเยอร์ของตัวนี้มันก็จะดึงไอตัวฟีเจอร์ออกมากรณีนี้มันก็จะดึงฟีเจอร์ออกมานะครับฟีเจอร์ออกมา64ตัวนะครับแบบที่คุณเห็นที่มันตีตารางไว้นะครับเยอะๆ64แล้วก็128 256 512จากนั้นก็จะมาตัดสินใจนะครับในเดโมนั้นนะครับใช้ VGG 16นะครับเพื่อตัดสินใจนะครับเพื่อตัดสินใจว่านะครับจำนวน vegetable กับจำนวน fruit นะครับทั้งหมด10คลาสเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่ก็นะครับรันไปจนถึงนะครับมันสามารถ detect ได้ประมาณ99เกินกว่า 99% นะครับความถูกนะครับ
ะครับอันนี้คือตัวอย่างของ VGG 16กับ VGG 19นะครับโอเคครับสวัสดีครับ